จะย้ำบางวรรคนะครับแต่ธนูของเขาเองยืนหยัดต่อสู้ลำแขนของเขามีกำลังขึ้นโดยพระหัตถ์ของพระผู้ทรงเดชานุภาพของยาโคบโดยพระนามของผู้เลี้ยงแกะคือศิลาแห่งอิสราเอลที่ผมอยากจะเน้นก็คือศิลาแห่งอิสราเอลหมายความพระเจ้าเนี่ยเป็นพระเจ้าที่เป็นผู้เลี้ยงแกะเราและเป็นศิลาแปลว่าอะไรเป็นรากฐานที่มั่นคงแห่งอิสราเอลอ่ะเป็นพระเจ้าที่คอยดูแลปกปักรักษาเป็นรากฐานที่มั่นคงสำหรับอิสราเอลและเมื่อสำหรับอิสราเอลเราเป็นอิสราเอลแทนในฝ่ายวิญญาณพระเจ้าก็เป็นศิลาของเราด้วยเอเมนไหมครับพระเจ้าเป็นความมั่นคงของเราเป็นรากฐานที่มั่นคงของเราฉันไม่ต้องหวั่นไหวแม้ใครจะไม่รักเราไม่เป็นไรขอบคุณพระเจ้าพระเจ้ารักเราเอเมนไหมครับโอ้คนนี้ทำไมเขาไม่เห็นค่าของเราทำไมเขาเห็นความสำคัญคนนั้นมากกว่าเราทำไมเราทำไมไม่มีค่าในสายตาก็จะไปยากอะไรพระเจ้าให้ค่ากับเราอยู่แล้วเอเมนไหมครับเราจะไม่แคร์อะไรกับมากมายใช่ไหมไม่ใช่โอ้โหเขาไม่ทอดไข่ให้เราเรารู้สึกน้อยอกน้อยใจจะไปผูกคอตายที่ใต้ต้นถั่วงอกอันนี้มันก็ไม่ใช่จะนะเราเองรู้ว่าไม่มีใครรักเราแต่พระเจ้ารักเราเอเมนไหมครับแม้ไม่มีใครสนใจกับเราแต่พระเจ้าสนใจเราพระเจ้ารู้พี่น้องทำไมเรารู้อย่างนั้นเส้นผมของเราพระเจ้ายังนับทุกเส้นเลยมีไหมกูโจบอกว่าเอ้ยวันนี้สระผมอาจารย์ผมนับได้50เส้นผมร่วงเนี่ยไม่เคยเราไม่เคยนับสักคนน่ะแต่พระเจ้านับทุกคนเอเมนมั้ยครับพระเจ้านับหมดเลยอ่ะแล้วน้ําตาพระเจ้าโอ้โหทุกหยดเลยที่เราร้องไห้พระเจ้านับพระเจ้าใส่ใจกับเรารักเรามากรักเรามากขนาดไหนขนาดพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ก็มาตายไถ่บาปแทนเราอ่ะพี่น้องไม่ใช่เพราะความดีของเรานะแต่เพราะว่าคือพระเจ้ารักเราอะเอเมนไหมครับ1เปโตรบทที่2ข้อที่8และเป็นหินที่ทำให้คนสะดุดและเป็นที่ทำให้คนหกล้มที่เขาสะดุดนั้นเพราะเขาไม่เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าตามที่เขาถูกกำหนดไว้ให้กระทำเช่นนั้นใครเป็นหินสะดุดพระเยซูทำให้คนที่ทำตามธรรมบัญญัติในสมัยนั้นกลายเป็นหินสะดุดเนื่องจากว่าอะไรครับเนื่องจากคนยิวในสมัยนั้นคิดว่าพระเมสยาเนี่ยจะมาในฐานะที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงมีชัยต่ออำนาจของโรมในสมัยนั้นแต่พระเยซูมาในสภาพที่แทนที่จะมาในสภาพที่เขาจินตนาการแต่มาในสภาพที่อะไรครับต่ำต้อยเลยอ่ะต่ำต้อยเลยแล้วคนที่เคยคาดหวังอย่างเปโตรพรรคชาตินิยมใช่ไหมอันนี้ก็เป็นหัวรุนแรงที่เป็นกลุ่มหนึ่งที่คอยที่จะทำร้ายทหารของโรมและเขาก็คิดว่าพระเยซูจะมานำทัพแน่ๆเปโตรพรรคชาตินิยมเลยเข้าผู้ร่วมด้วยไงคิดว่าพระเยซูยังไงถ้าพระเยซูนั้นอาจัดการปฏิรูปเสร็จนะจะได้ขึ้นมาเป็นตำแหน่งสูงด้วยแต่พระเยซูไม่ได้มาแบบนั้นนี่จึงกลายเป็นหินสะดุดคนก็เลยล้มหัวขมำไปหมดเลยคนที่คิดว่าพระเยซูจะมาแบบนั้นนั้นมันคาดการของเขากับสิ่งที่พระเจ้าทำนั้นไม่เหมือนกันวิถีไม่เหมือนกันนี่ก็คือหลายครั้งทำให้ชีวิตของเรารู้ว่าการที่พระเจ้าจะอวยพรและช่วยกู้พระเจ้ามีวิธีของพระเจ้าไม่ต้องไปกำหนดวิธีการของพระองค์พระเจ้าจะช่วยเราในเวลาที่เหมาะสมเหมือนผมบอกพี่น้องอ่ะครูแต่ยังบอกเลยโอ้อาจารย์2ปีแล้วนะแต่2ปีนี้เราก็แค่เฝ้าอธิษฐานกันบางเวลาเท่านั้นเองแต่อาจารย์คะขอเลขบัญชีอาจารย์จะคืนเงินอาจารย์พี่น้องมาเมื่อวานเนี้ยตอนเย็นๆเห็นไหมมีเวลาของพระเจ้าไงผมกำลังสื่อบอกว่ามันมีเวลาของพระเจ้าและพระเจ้าเองนั้นจะเป็นพระเจ้าที่จัดสรรในชีวิตของเราเอเมนไหมครับดังนั้นบางทีความเดือดเนื้อร้อนใจความกลัววายความวิธีการของเราที่เราคิดว่าเราต้องทำอย่างนั้นเราต้องทำมีน้องบางครั้งเนี่ยพักสงบในพระเจ้าบ้างและให้พระเจ้าเป็นคนจัดการเอเมนไหมครับ
าจจะไม่ทันใจเราพี่น้องแต่ว่ามันดีกว่าเราแน่นอนดีกว่าเราแน่นอนจริงๆดีกว่าเราแน่เนี่ยเหมือนกับตอนนี้ที่เราบอกโอ้โหเนี่ยเราไม่ได้เปิดเรียนโอ้เนี่ยหลายคนเองก็กวนกวายพี่น้องแต่พระเจ้ามีเวลาและดีสำหรับเราแน่นอนเอเมนไหมครับมันดีแน่นอนโคโลสีบทที่2ข้อ7พระคำข้อนี้เนี่ยพี่น้องผมประทับใจมากเลยพี่น้องอ่านด้วยกันจงหยั่งรากและก่อร่างสร้างขึ้นในพระองค์หยุดแค่นี้ก่อนจงหยั่งรากจงหยั่งรากในเยเรมีในข้อที่ผ่านมาเราบอกไปแล้วใช่ไหมต้นไม้แห่งความชอบธรรมของพระเจ้าจงหยั่งรากหยั่งหมายความว่าอะไรคนที่มีปัญญาจะขุดดินแล้วหยั่งรากลงไปเพื่อจะวางไว้บนศิลาในชีวิตของเขาพระคำของพระนี้ก็มาสอดคล้องอีกเหมือนกันว่าจงหยั่งรากรากของเราเนี่ยลงไปคือถ้อยคำของพระเจ้าและความจริงคือพระเยซูคริสต์หยั่งรากลงในพระองค์สร้างความสัมพันธ์กับพระองค์ใช้เวลากับพระองค์พูดกับพระองค์ใช้เวลากับพระองค์เยอะๆเอเมนไหมครับถ้าเราไม่อยากไม่อยากอ่านไม่ก็ต้องอ่านพระคัมภีร์ไม่อยากอธิษฐานก็ต้องอธิษฐานมีน้องทำไมต้องใช้คำว่าต้องเพราะบางทีเราไม่มีวินัยไงแต่สิ่งนี้มันสำคัญไม่งั้นพระเจ้าไม่พูดหรอกจงหยั่งรากและก่อร่างสร้างขึ้นในใครในพระองค์อ่ะไม่ใช่ในอย่างอื่นนะพี่น้องเอาเวลาที่เราเองนะเที่ยวตาม Facebook เที่ยวตามอะไรต่างๆจากคลิปนี้ไปคลิปนั้นจากคลิปนั้นออกคลิปนี้จากตรงนั้นพี่น้องใช้เวลาในพระองค์ใช้เวลากับพระเจ้าอ่านพระคำของพระเจ้าเยอะขึ้นพูดคุยกับพระเจ้าเยอะขึ้นเทความรู้สึกของเรากับพระองค์มากขึ้นอธิษฐานกับพระองค์มากขึ้นและชีวิตของท่านจะไม่เหมือนเดิมพี่น้องแต่ก่อนนะผมก็รับใช้พระเจ้าเหมือนพี่น้องนั่นแหละมีหลายๆครั้งที่เครียดเหมือนกันแล้วก็ถูกกดดันด้วยอะไรต่างๆมากมายปัญหาก็มีแต่พอรับใช้พระเจ้าและเดินกับพระเจ้านานขึ้นเนี่ยเริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าชีวิตของเราเองเนี่ยต้องหยั่งรากและก่อร่างพักสงบในพระเยซูคริสต์วางใจพระเจ้าไม่จำเป็นที่เราเองนั้นจะต้องกังวลไม่ว่าจะงานรับใช้ไม่ว่าจะเป็นพันธกิจใดๆก็แล้วแต่ฝากไว้กับพระเจ้าถ้าเราทำส่วนของเราเดี๋ยวพระเจ้าจะทำส่วนของพระองค์เราต้องสร้างชีวิตของเราในพระองค์ขึ้นในพระเยซูคริสต์เอเมนไหมครับและอะไรครับมั่นคงอยู่ในความเชื่อมั่นคงอยู่ในความเชื่ออย่าหวั่นไหวในสถานการณ์อย่าหวั่นไหวกับเงินอย่าหวั่นไหวกับสิ่งที่มันประเดประดังเข้ามาในชีวิตอย่าหวั่นไหวกับสถานการณ์อย่าหวั่นไหวกับรายได้ที่มันดูเหมือนโอ้โหเยอะมากเลยถ้าเราตัดสินใจไปทำงานตรงนั้นแล้วเราเองนั้นไม่ได้มาโบสถ์เราก็อยากจะกระโดดลงไปโอ้พี่น้องอย่าเลยอย่าเลยครับถ้าเราประสบความสำเร็จในโลกนี้นะแต่เราชีวิตกับพระเจ้าไม่เหลือเลยเนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรจำเริญอยู่ในพระองค์สิครับแล้วพระเจ้าจะไม่แถมความโศกเศร้ามาให้กับเราด้วยอยู่ในพระองค์เนี่ยจำเริญได้เกิดผลได้รุ่งเรืองได้และได้ทั้งฝ่ายวิญญาณด้วยและได้สิ่งต่างๆที่พระเจ้าจะให้กับเราด้วยแล้วมันเจ๋งกว่ากันเยอะเลยอ่ะมันคู่กว่ากันเยอะมันว้าวกว่ากันเยอะอยู่ในพระองค์อ่ะไม่ใช่ว่าอยู่ในพระองค์แล้วมันขาดแคลนอยู่ในพระองค์ก็จำเริญได้นะพี่น้องแล้วมันไม่หยุดเกิดผลด้วยผมจึงบอกว่าเออเนี่ยส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวเราจะปรนนิบัติพระเจ้าพี่น้องนี่คือสิ่งนี้เราต้องยึดไว้อ่ะไม่ใช่ยึดไว้เพราะว่าไม่มีอะไรจะไปนะพี่น้องไม่ใช่ว่ารับใช้พระเจ้าเพราะไม่มีทางไปไม่ใช่แต่เรารู้ว่านี่คือทางที่ยอดเยี่ยมที่สุดทางที่ดีที่สุดพี่น้องคงรู้จักใช่ไหมดาราคนหนึ่งที่เป็นดาราตลกที่จากไปพี่น้องใครจะคิดว่าแม้แต่งาน
ศพของเขาเองยังไม่มีไม่สามารถมีใครไปส่งได้เลยอ่ะไม่มีอะไรแน่นอนเลยนะเขาเองไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนแต่เราเนี่ยรู้ว่าเราจะไปที่ไหนเอเมนไหมครับเรารู้เลยอ่ะและยิ่งเราอยู่ในพระเจ้าแบบนี้นะพี่น้องสิ่งที่เราควรจะตอบสนองคืออย่างรากในพระเยซูและเปลี่ยนแปลงชีวิตยอมให้พระคำพระเจ้ามาเปลี่ยนชีวิตเราเราจะกลายเป็นคนใหม่เลยถ้าเราทำแบบนี้เราจะไม่เป็นคนเก่าเลยพี่น้องคนเก่าไม่มีอะไรที่มันจะมีประโยชน์เป็นคนใหม่ของพระเจ้าเนี่ยสุดยอดแล้วเปลี่ยนตามถ้อยคำพระวจนะของพระเจ้าตามที่ท่านได้รับคำสั่งสอนมาแล้วและจงบริบูรณ์ด้วยการอะไรครับขอบพระคุณพระเจ้าโอ้ขอบคุณพระเจ้าในทุกเรื่องเลยพี่น้องในชีวิตของเราขอบคุณพระเจ้ามีอะไรก็ขอบคุณพระเจ้าไว้ก่อนประการที่สามมั่นคงแม้นเจอการทดสอบแดดส่องก็ไม่กลัวต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมน้ำไม่กลัวในพระวจนะของพระเจ้าในข้อ26-27พูดถึงคนอีกประเภทหนึ่งใช่ไหมแต่ผู้ที่ได้ยินคำเหล่านี้จริงๆแล้วผมไม่ค่อยอยากจะเน้นตรงคนโง่เท่าไหร่แต่ผู้ที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเราคือในพระวจนะของพระเจ้านะพี่น้องคือได้ยินและไม่ประพฤติตามนะพี่น้องอย่าดีใจแค่เอ้ยไม่เป็นไรหรอกเราก็ชิวๆนะเราจะไปอะไรมากอาจารย์จะไปเคร่งเครียดอะไรกับชีวิตฝ่ายวิญญาณเอาอะไรกันมากมายหลายคนไม่อาจจะพูดอย่างนี้นะโอ้อาจารย์ก็เอาจริงมากเกินไปชีวิตมันไม่อะไรขนาดนั้นหรอกชีวิตมันก็ธรรมดาสบายสบายพี่น้องแต่ตอนตายไม่สบายนะเราไม่รู้แต่ผู้ที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเราของเราคือของพระเยซูนะครับและไม่ประพฤติตามเราสองประเภทเห็นไหมประเภทที่หนึ่งสติปัญญานะและพระเยซูและพระเจ้าอยากให้เราไปทิศนั้นอยากให้เราไปทิศนั้นแต่พระองค์ก็บอกความจริงของเราด้วยเหมือนกันว่าถ้าไม่ไปทิศนั้นนะแล้วเอาทิศนี้นะอะไรจะเกิดขึ้นกำลังจะบอกอย่างนี้และไม่ประพฤติตามเล่าเขาก็เปรียบเสมือนผู้ที่โง่เขลาอะโง่เขลานี่เราไม่ได้ว่ากันนะครับแต่หมายว่าพระคัมภีร์พระเยซูบอกเลยบอกว่าคนที่ไม่ทำตามสิ่งที่ค่อยคำของพระเจ้าสอนน่ะโง่เขลาเลยนะอย่าดีใจก็โอ้ยสบายไม่เห็นต้องอะไรไม่เห็นต้องตอบสนองเลยถ้อยคำของพระเจ้าเราก็ยังอยู่ได้เรายังหายใจได้อยู่อาจารย์ยังดีอยู่อย่าเพิ่งภูมิใจเพราะถ้าหากวันนี้ลมหายใจของเราพระเจ้าเอาไปแล้วยุ่งเลยนะพี่น้องถังออกซิเจนในประเทศอินเดียแทบไม่มีเลยนะพี่น้องอย่าชะล่าใจไปอันนี้ผมไม่ได้พูดให้พี่น้องกลัวนะแต่ผมพูดเพื่อให้พี่น้องได้คิดว่าเราเองในใช้ชีวิตของเราบางทีเนี่ยเราไม่ได้ประพฤติตามอ่ะเราไม่ได้ให้ความสำคัญเราไม่ได้เห็นหัวพูดภาษาบ้านเราไม่ได้เห็นหัวพระคำพระเจ้าเราไม่ได้สนใจเราไม่ความสำคัญเราไม่ได้ตระหนักเรายังเห็นความสำคัญอย่างอื่นมากกว่าถ้อยคำของพระเจ้าเลยเราไม่ให้ความสำคัญกับอะไรก็แล้วแต่ผมไม่อยากพูดรายละเอียดไม่ประพฤติตามแล้วขอก็เปรียบเหมือนเสมือนผู้ที่โง่เขลาสร้างเรือนของตนนะไม่ใช่คนอื่นเลยนะเรือนของเราเองเรือนชีวิตของเราเนี่ยไว้บนทรายทรายคืออะไรทรายก็คือวัตถุดิบที่มันเป็นเม็ดแล้วเวลาเราทำอะไรมันก็จมลงมันไม่อุ้มน้ำมันไม่มั่นคงมันไม่หนักแน่นมันไม่สามารถจะยึดได้ปลูกอะไรก็แทบจะไม่ค่อยเกิดด้วยซ้ำทรายเขาจะบอกว่าคล้องตนไว้บนทรายเวลาน้ำมาพี่น้องฟืบไปหมดเลยไม่มีอะไรเหลือเลยนะพี่น้องไม่เหลือเลยชีวิตฝ่ายวิญญาณที่ตั้งไว้บนค่านิยมของโลกบนแนวคิดของโลกบนแนวคิดของตนเองบนสิ่งที่คิดว่าตัวเองเจ๋งเป็นความหยิ่งของตนเองแล้วมั่นใจว่าฉันเอาอยู่ไม่รอดนะพี่น้องคำว่าไม่รอดในที่นี้ไม่ได้หมายถึงฝ่ายวิญญาณนะแต่ว่ามันจะพังทลายแต่ถ้าพระคำของพระเจ้าบอกว่าสร้างบนศิลาในพระเยซูคริสต์เนี่ยผลมันเกิดขึ้นไม่เหมือนเลยอ่ะมันคนละเรื่องกันเลยอ่ะอันนั้นบ้านนั้นตั้งมั่นคงอยู่และพี่น้อง
ข้อ27เนี่ยข้อสุดท้ายพี่น้องว่าบั้นปลายของคนประเภทนี้เป็นยังไงและผมก็ไม่อยากให้พี่น้องเป็นประเภทนี้นะและพระเจ้าไม่อยากให้เราเป็นแบบนี้ด้วยพระเจ้าอยากให้เราเป็นประเภทแรกข้อ27สิครับฝนก็ตกเห็นไหมเหมือนกันเลยคนมีปัญญาก็โดนคนไม่มีปัญญาก็โดนน้ำก็ไหลเชี่ยวลมก็พัดปะทะเรือนนั้นเรือนนั้นก็พังทลายแต่ผลบั้นปลายมันไม่เหมือนกันคนที่ได้ยินและไม่ไปพฤติตามเนี่ยบ้านแห่งฝ่ายวิญญาณบ้านแห่งชื่อของเขาพังทลายลงและการซึ่งพังทลายนั้นก็ใหญ่ยิ่งพี่น้องแปลกไหมว่าทำไมต้องใช้คำว่าใหญ่ยิ่งเพราะมันไม่ใช่แค่พังทลายในชีวิตในโลกนี้ไงแต่มันเป็นการพังทลายในชีวิตฝ่ายวิญญาณที่ท่านจะไปอยู่นรกชั่วนิรันดร์เพราะคนเนี้ยเขาไม่มีสติปัญญาคนไม่มีสติปัญญาคือได้ยินพระวจนะพระเจ้าแล้วไม่ประพฤติตามคือใจของเขาไม่จดจ่อไงถ้าเปรียบเหมือนกับดินประเภทที่หนึ่งริมทางดินประเภทที่สองดินที่มีพื้นดินแต่น้อยแต่มีหินประเภทที่สามดินที่มีพงหนามรักโลกความลุ่มหลงในทรัพย์สมบัติเห็นเงินและตาโตพี่น้องเงินเนี่ยมันไม่ได้ผิดหรือถูกในตัวของมันเองแต่ความรักเงินของเรานี่แหละจะเป็นตัวที่มันลัดพระวจนะของพระเจ้าที่เราได้ยินมาแล้วมันก็ลัดพระวจนะจนพระวจนะไม่สามารถจะเกิดผลได้เลยแต่พระเจ้าอยากให้เราเป็นดินประเภทที่4ที่เป็นดินดีอ่ะคือรับพระวจนะพระเจ้ามาแล้วพระวจนะของพระเจ้าหยั่งรากลงไปในใจของเราและดินที่ใจของเรามันดีพระวจนะมันก็จำเริญขึ้นพอจำเริญขึ้นพอจำเริญขึ้นว่าเวลานั้นก็เกิดผลขึ้นมา30เท่าบ้าง60เท่าบ้างและ100เท่าบ้างนี่เป็นสิ่งที่เราเองนั้นจะให้ความสำคัญเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราสร้างผิดบ้านในโลกนี้อาจจะสร้างใหม่ได้แต่ถ้าบ้านฝ่ายวิญญาณเราสร้างผิดนะพี่น้องเราวางรากฐานผิดนะมันยาวเลยเรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้คนละไม่กี่ปีเต็มที่เลย100ปีชีวิตของเราพี่น้องการหยั่งรากการวางรากฐานชีวิตจึงเป็นเรื่องสำคัญมากและว่ารากฐานที่สำคัญที่สุดคือรากฐานแห่งพระวจนะของพระเจ้าเราไม่สามารถจะไปตรวจสอบได้ว่าพี่น้องของเราแต่ละคนเป็นอย่างไรเพราะไม่ใช่หน้าที่แต่ชีวิตของเราพระคำของพระเจ้าบอกว่าสร้างเรือนของตนเราแต่ละคนต้องรับผิดชอบหน้าที่ในการสร้างบ้านในชีวิตของเราที่ต้องสร้างตามรากฐานพระวจนะของพระเจ้าอันนี้มันสำคัญมากเลยพี่น้องมาดูด้วยกัน1เปโตรบทที่1ข้อ7เพื่อการลองดูความเชื่อของท่านอันประเสริฐยิ่งกว่าทองคำซึ่งแม้นเสียไปได้ก็ยังถูกลองด้วยไฟจะได้เป็นเหตุให้เกิดความสรรเสริญเกิดศักดิ์ศรีและเกียรติในเวลาที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาปรากฏความเชื่อของเราเป็นเหมือนทองพี่น้องไม่ใช่ว่าเราเจอเหตุการณ์การทดลองหรือการทดสอบเข้ามาในชีวิตของเราแล้วจะทำให้เรามีทองเพิ่มขึ้นพี่น้องฟังแล้วคิดตามก็แล้วกันแต่เราเป็นทองเมื่อการทดสอบหรือการทดลองที่เหมือนเวลาเขาจะลองเอาทองให้มันดูว่ามันบริสุทธิ์มันดีแค่ไหนเนี่ยต้องทดลองด้วยไฟใช่ไหมการทดลองหรือการทดสอบเนี่ยมาถึงชีวิตของเราเนี่ยไม่ใช่ทำให้เรามีความเชื่อเพิ่มขึ้นพี่น้องฟังดีๆนะครับแต่การทดลองหรือการทดสอบที่เข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยมันจะทำให้เรารู้ว่าเราเป็นทองแท้ไม่ใช่ทำให้ทองแท้นะมันขยายตัวไม่ใช่หลายคนบอกเอ้ยจากการทดลองหรือการทดสอบเนี่ยมันจะทำให้เราความเชื่อเพิ่มขึ้นมันไม่ใช่การทดลองการทดสอบมาเพื่อจะทำให้เรารู้ว่าเราเนี่ยเป็นทองแท้จริงไหมเราเป็นคนที่เชื่อจริงไหมเราเป็นคนจริงแค่ไหนมันไม่ใช่เป็นทำให้เราเองเนี่ยเพิ่มขึ้นไม่ใช่แต่ทำให้เรารู้ว่าเราเนี่ยเชื่อแค่ไหนเราเป็นลูกของพระเจ้าแบบไหนด้วยยากอบบทที่1ข้อ23 25ใกล้จะจบแล้วพี่น้องเพราะว่าถ้าผู้ใดที่ฟังพระวจนะพระเจ้าพระวจนะและไม่ได้ประพฤติตามผู้นั้นก็เป็นเหมือนคนที่ดูหน้าของตัวเองในกระจกเงา
รู้ว่าตรงนี้เอ้ยเขียนคิ้วมันคดๆหน่อยนะมันคิ้วไม่ค่อยตรงอันเนี้ยเราเห็นใช่ไหมตรงนี้มีสิวตรงนี้ยุงกัดแล้วก็เห็นอยู่เพราะว่าผู้ใดฟังพระวจนะและไม่ได้ประพฤติตามผู้นั้นก็เป็นเหมือนคนที่ดูหน้าของตัวเองในกระจกคือรู้ข้อบกพร่องข้อ24เพราะว่าเมื่อดูตัวเองแล้วก็ไปแล้วก็ลืมในทันทีนั้นว่าตัวเองเป็นอย่างไรเหมือนดูในกระจกรู้ว่าข้อบกพร่องอันนี้นะพระคำของพระเจ้ามาถึงชีวิตของเรารู้ว่าเราบกพร่องเหมือนในกระจกแล้วเราไปดูส่องเสร็จว่าอ้าวเรารู้แล้วว่าตรงนี้เป็นอะไรแต่เราไม่ได้แก้ไขเลยข้อ25แต่ผู้ที่พิจารณาดูในวิสุทธิบัญญัติซึ่งเป็นพระบัญญัติแห่งเสรีภาพและตั้งอยู่ในพระบัญญัตินั้นมิได้เป็นผู้ฟังแล้วก็หลงลืมแต่เป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามผู้นั้นก็จะได้รับความสุขและการประพฤติปฏิบัติของตนคำว่าประพฤติในที่นี้เป็นชีวิตที่เขาเองนั้นใส่ใจในพระวจนะของพระเจ้าและเมื่อเขาใส่ใจมันออกมาเป็นการประพฤติไม่ใช่เพราะว่าเขาเองประพฤติเพื่อจะทำให้พระเจ้าพอพระทัยไม่ใช่ประพฤติเพื่อจะทำให้พระเจ้าอวยพรไม่ใช่ประพฤติเพื่อพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานไม่ใช่ปฏิบัติตามเพื่อเราจะเป็นคนชอบธรรมแต่ประพฤติเพราะว่าพระวจนะของพระเจ้าจะทำให้ชีวิตของผู้นั้นจำเริญขึ้นรับการอวยพรของพระเจ้าผ่านทางชีวิตที่เข้าใจความจริงของพระเจ้ามากขึ้นข้อสุดท้ายครับยากอบบทที่1ข้อ23 25ข้อสุดท้ายที่เราอ่านไปอีกข้อหนึ่งครับ1โครินธ์บทที่3ข้อ11 13ข้อสุดท้ายจริงๆข้อนี้เพราะว่าผู้ใดจะวางรากอื่นอีกไม่ได้แล้วนอกจากที่วางไว้แล้วคือพระคริสต์เห็นไหมครับงั้นชีวิตของเราที่เราเติบโตและรู้จักพระเจ้ามาพี่น้องถ้าที่ผ่านมาเราวางรากจากรากอะไรก็แล้วแต่เรามาวางรากฐานบนพระเยซูคริสต์ใช้เวลากับพระองค์หนักแน่นในพระองค์ในข้อ12บนรากนั้นถ้าผู้ใดจะก่อขึ้นด้วยทองคำเงินเพชรพลอยไม้หญ้าแห้งหรือฟางการงานของแต่ละคนก็จะได้ปรากฏให้เห็นเพราะวันเวลาจะให้เห็นได้ชัดเจนเพราะว่าจะเห็นชัดได้ด้วยไฟไฟนั้นจะพิสูจน์ให้เห็นการงานของแต่ละคนว่าเป็นอย่างไรพี่น้องแยกเป็น2กลุ่มครับทองคำเงินเพชรพลอยอันนี้เป็นอัญมณีที่สามารถทนไฟได้ส่วนไม้หญ้าแห้งฟางถ้าเจอไฟไม่เหลือเลยครับไหม้หมดเลยแต่ทองคำเงินเพชรพลอยเหมือนกับชีวิตของเราที่มอบถวายเกียรติแด่พระเจ้าทองคำเงินเพชรพลอยเหม็นถูกทดลองด้วยไฟแต่สิ่งนั้นยังเหลืออยู่นี่คือชีวิตที่ยังลากลึกแรงจูงใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเราไม่ได้รับใช้เพราะว่ามนุษย์แต่เรารับใช้ไม่ว่าจะกวาดโบสถ์ไม่ว่าจะถูโบสถ์ไม่ว่าจะล้างจานไม่ว่าจะทำสิ่งใดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับใช้เป็นพยานถวายหรืออะไรก็แล้วแต่อยู่ที่ชีวิตของเราวางลากลึกในความรักที่เรามีต่อพระเจ้าไม่ใช่เพราะว่าเราเองทำเพราะว่าถูกบังคับที่จะทำหรือเราเองโอ้ยอันนี้ต้องกวาดอีกแล้วต้องจัดเก้าอี้อีกแล้วต้องทำนู่นอีกแล้วต้องไปเยี่ยมเยียนอีกแล้วพี่น้องถ้าแบบนี้ในสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเสียเปล่าให้เราทำด้วยความรักที่เรามีต่อพระเจ้าเพราะว่าเราซึ้งในพระคุณของพระเจ้าและเราก็รับใช้พระเจ้ารับใช้ด้วยหัวใจที่อยากมอบถวายแด่พระเจ้าอันเนี้ยนี่คือรากฐานชีวิตฝ่ายวิญญาณที่หนักแน่นมั่นคงและไม่ว่ากี่ฝนกี่ฟ้าแม้นพระเยซูมารับเราเราก็สามารถที่จะมั่นใจได้ว่าเราอยู่ในพระองค์อย่างแน่นอนให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้า